ช่วงนี้พบกับ2หนุ่มอีสานเพื่อนซีต่างสไตล์แต่หัวใจมักม่วน The Boy and The Five มหาชนโอ้มาผีเลยอย่าเฝ้าอย่าฝ่าไปมาผีก่อนสวัสดีครับอันนี้พอท่านเห็นอันนี้มาเคยมาแล้วคือมาอีกครับมาอีกคะมาคือจะเป็นยังเป็นที่พอกูตื่นเต้นคือสิมาอีกคะงวดที่แล้วผมบ่ได้ร้องเลยครับพี่เมื่อคราวที่แล้วมาไม่ได้ร้องมาผมโมโหแล้ววันนี้ก็คือจะมาร้องจะมาแก้มือบ่เถาะแม่นครับแก้มือต้องให้คนจําผมครับเอาต่อยคนจําเด้อเพราะฉะนั้นแล้วเวทีนี้เป็นของคุณคนจะจําคุณในทางไหนแล้วแต่เด้อโอเคบ่โอเคเชิญเลยไปได้สุดออกไปสวัสดีครับพี่อยู่บ่เป็ดโอ้ยังไดนอเนี่ยเป็นหยังอยู่ซื่อกูตื่นเต้นตื่นก็อยู่ซื่อเพิ่นเอาซั่นเอาบอกซื่อเพิ่นซะก่อนสวัสดีครับพวกเรานะครับ The Boy and The Five ครับนะครับพวกเรามาจากมหาสนธิเทนเมนต์นะครับใช่แล้วนะครับจากเขาเรียกว่าสนามเด็กสนามเด็กซนนะซนไม่ซนดูเขาด้วยนะครับลักษณะเหมือนหมากระเป๋าสักนิดนึงขออนุญาตถอดแว่นนะครับมันมืดเหลือเกินทำไมครับไอ้อีหยังไอ้ท่าแบบนี้ผู้ใดซื้อเบิ้งควายนี่ละท่าพอท่าแบบนี้โลกพอจำตัวผมว่าใส่แว่นดีกว่าครับใส่แว่นดีกว่าไหมเอาซะหน่อยครับคุณฝ้ายแล้วก็คุณบอยครับผมใส่แว่นดีกว่าครับใส่แว่นดีกว่าอย่าถอดดูเลยเคยเห็นคุณมาครั้งนึงไม่ใช่หรอครับใช่ครับผมเคยมาครั้งนึงครับโลกไม่จำผมเลยครับเอ้าตอนนั้นใส่ชุดหมอลำตอนนั้นคุณใส่ชุดหมอลำก็ให้ผมมาเต้นอยู่อย่างเดียวบ่ได้ลองกับเขาเลยครับมื้อนั้นครับวันนั้นมาไม่ได้วันนี้ผมได้ขนซิงเกิลเจ้าของมาเองเลยครับภายใต้การนำทีมของอาจารย์ยีนศิลาแรงครับผมมื้อนี้ครับใครมาซนเอนเตอร์เทนเมนต์มื้อนี้จวดแน่นอนครับร้องคู่กันเหรอครับ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  Fishing and the and ใส่กันนะครับ Pattern Pattern แล้วแต่เจ้า Pattern ครับ Pattern ผมอยากลองนะครับเดี๋ยวอาการไม่เหมือนตื่นเต้นเลยมันปวดเยี่ยวหรือเปล่าชื่อเพลงอะไรครับชื่อเพลงอะไรครับบ้านกูมีบ้านสูมีบ่ครับมันมาจากอะไรครับแนวคิดมาจากวิถีชีวิตของเขาเรียกว่ามาจากชีวิตของวิถีคนอีสานบ้านเฮาครับและอยู่ในยุคของที่มันเป็นสมัยใหม่ขึ้นพอสมัยใหม่ขึ้นปั๊บผมอยากให้ทุกท่านจังใดก็เลือดอีสานยังคนคือเก่าจังใดก็คือเก่านะครับถึงสิมันสิยุคใดก็แล้วแต่ครับความใช้ชีวิตความเป็นอีสานก็ยังคงเดิมครับได้ข่าวว่าเพลงนี้ยอดวิวเลยร้อยกว่าล้านแล้วโอ้ยังฮอดนะครับถ้าออกรายการนี้ก็ถึงครับอาจสิถึงถึงแน่นอนตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ก็4แล้วครับ4ล้าน4แสนครับ4ล้านเอ้ย4ล้านแล้วนะครับครับผมบ้านกูมีบ้านสูบี้บอครับครับผมจาก The Five แล้วก็ The Boy ครับผมเชิญเลยครับเอาเลยเนาะครับ Yeah แฮ่บักเซียวหัวเชิงไหนเป็นจังได๋ล่ะบ้านมึงอ่ะโอ้ยบ้านกูนี่มันสุดยอดอยู่แล้วมีคือบ้านกูบ่มีคือกันใส่ลองมาเบิ่งเบิ่งเด้อเดี๋ยวสิว่าให้ฟังแล้วมาบ้านกูมีแน่นอนลองเบิ่งมีหยังแน่บ้านมึงก็มีอาบัดกูมีรถให้เป็นแรงร่วมของวัยรุ่นกูเบาปูสาวได้ยองกันจนในกลุ่มบ้านกูจ้างหมอแล้วมาตีกันจนแม่กลุ่มบ่ได้มีเหตุผลเดี๋ยวมันกูมีคนละคุ้มผู้เฒ่าก็บ่ได้มึงอย่าว่ากระเทยมันมาเป็นจุ่มเกาะคุ้มดาราโพกปกติลังกาถ้าว่าปานผีบ้าผู้เฒ่าฆ่าหลานแล้วว่าเป็นคนตีกันกูบ้าสูมีบ่โยโยมาคูมีมาคูมีบ้านสูมีบ่บ้านกูมีบ้านกูมีบ่คือดอกเป็นสยามคือแต่ยังพยายามเป็นบ่เป็นดอกเก็บได้เบลบ้านกูมีแค่เก็บเห็ดมือแรกไอ้สิไปหักไปเธอแต่วันแดงลำล้อมาคำแพงสิได้เจอที่เด็ดเลิกลากขนมบ่เมาละไอ้สิเข้าพยายามเป็นและน้องจะได้ตะลึงตะลึงตึ้งตึ้งหัดเจ้าได้พบพ่อปากพ่อดำมีเกรเลเลเลนบ้านสูมีบ่บ้านกูมีบ้านกูมีบ้านสูมีบ่บ้านกูมีบ้านกูมี
อันมันกูมีผู้สาวถ้าน่ะเขาบักไล่สดแต่งแอปหน้าเรียกว่าเป็นผ่านป่ารถแท้สดจนแม่ดาวเหียกงานบ่เคยจับมือถือแต่โทรศัพท์นั่งนับแต่ยอดไลค์สนจะแต่แฟนขับหนังสือหนังหาบ่เคยจับพอให้ขยับเป็นไล่สดคนสนุนคืออีเมลเจ้ามาคักแท้แต่อีเด็ดไอ้ดอไงเฮ้ยเช็คเช็คเช็คบ้านสูงมีบ่โยโย่บ้านกูมีบ้านกูมีเออบ้านสูงมีบ่มันกูมีมันกูมีเธออุทยานบ่เคยเข้ากูบ่เคยละสัตว์ใหญ่บ่กินหนีบ่กินเสือมันกูกินแต่เล็บแมวตัวล่าสุดที่กูขานั่นก็คือกระป๋องกาจีใหม่ๆแฟกต์นั่นแหละห้อยหัวใส่มะม่วงมันที่คนใส่ขี่ในเมนูอาหารซอยจุจะกี่เพียที่กูพกขึ้นนักหนาเราละเขากินละคงยังไม่บุญมีงานลาบก้อยซอยแซ่บบ้านกูมีบ้านสูมีบ่โยโยมันกูมีมันกูมีโยโยบ้านสูมีบ่ที่อยู่มันกูมีมันกูมีบ้านกูมีสู่มีบ่เป็นคือกันและน้องเกิดเป็นลูกอีสานสิไปอยู่ใส่ยอดเฮ็ดเปียกเฮ็ดงานอย่าสิลืมคนอยู่บ้านอีพ่ออีแม่เพิ่นเฝ้าโอ้ฟอนเด้อพี่น้องฟอนฟอนฟอนชวดปล่อยฮะอย่าสิลืมเฮาเหนียวลาบก้อยสวยเสมาแจ๋วหันหน้าที่เคยตอนผู้สาวอย่าสิเฝ้าลืมไว้น้องทงหน้าอย่าฝ่าหัวลืมปากคนละคนละกาความบักหอยสาวซ้ำน้อยเกิดไปใหญ่รุ่นอย่าสิลืมบุญละคุณหินอีสานเด้อนางเตอเยี่ยเป็นพึ่งกันอยู่เนี่ยเนาะเป็นอยู่ตัวมีบ่มีบ่ทั้งนี้มีบ่มีโยบ้านกูมีบ้านสูก็มีมีคือกันนั่นแหละอย่ามาตัวกูบ่ได้ตัวไปตัวอันบ้านกูมีรถให้เป็นแหล่งรวมของวัยรุ่นนะผู้บ่าวผู้สาวได้ยองกันจนในกลุ่มบ้านกูจ้างหมอแล้วมาตีกันจนแม่กลุ่มอ่ะบ่ได้มีเขตรถบ่มึงกับกูคนละคุ้มผู้ถอดกับบ่ได้มึงอย่าว่ากันเท่นั้นมาเป็นจุ่มบ่กลุ่มนั่นละพวกพระตีลังคาถ้าว่าปานผีบ้าผู้เฒ่าผ้าหลานแล้วว่าเป็นคนตีกันบ้านสูมีบ่มันกูมีมันกูมีมันสูมีบ่มันกูมีมันกูมีนี่ยังแน่บ่คือดอกยังสยามคือแต่ยังก็ยามเด็ดบ่เป็นดอกเก็บเลี้ยวมันกูมีแต่เก็บเห็ดมือแล้วก็สิไปหับไปเธอหน้าวันแดงรับแล้วว่าคำแพงสิได้เจอที่เด็ดเลิกรักขนองบ่เมาและไอ้สิพาไปยามเด็ดแล้วน้องจะได้ทะลึ่งตะลึ่งตึ้งหันเจอได้พบพ่อปากก็แล้วบ่มีเกลเลเล็ดมันสูมีบ่มันกูมีมันกูมีมันสูมีชู่มันกูมีมันกูมีบ้านกูมีบ้านสูมีบ่เป็นคือกันละน้องเกิดเป็นลูกอีสานสิไปอยู่ไสยอดเฮ็ดเรียกเฮ็ดงานอย่าสิลืมคนอยู่บ้านอีพ่ออีแม่เพิ่นเฝ้าอย่าสิลืมอย่าสิลืมอย่าสิลืมเฮาเนี่ยฮู้ลาบก็ไอ้สอยแซ่มาถึงแกตอนผู้สาวอย่าสิเฝ้าลืมผิดลืมคนห้วยน้องตรงหน้าอย่าเฝ้าลืมปากคนละคนละกาหัวบักหอยสาวซ้ำน้อยเกิดไปใหญ่รุ่นอย่าสิลืมบุญละคุณขึ้นอีสานเด้อนางเด้อเสียงอยู่สายมาละผู้ใดห้องมาในหน้าตาดีไปสูงมีบ้างอย่ามาตัวบ้านคอยกันบ้านเจ้าก็มีมีคือกันนั่นล่ะว้ายอันพระเจ้าห่วงไรห้องบ่บ่พระเจ้ากีดพระเจ้ามักพระเจ้ามักกูตัวบ่มีบ่มีกูมึงมองละมื้อเนี่ยโอ้คัก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 ที่มาของเพลงนี้มันเป็นยังไงคือได้เพลงนี้ครับโอ้ต้องไปถึงพิราชอาจารย์ราชอาจารย์ราชภูมินะฮะครับผมนะครับโอ้เราแต่งเพลงจังสีแล้วครับครับจังสีจังสีจังสีจังโปอ๋อก็จังสีตัวสีก็จังสีจังโปเออครูครับคุณมีความเห็นเป็นไงบ้างครับ
กำลังตั้งใจฟังอยู่ที่อยู่ในเนื้อเพลงเนี่ยบ้านคู่กับมี่ครับผมมี่เบิร์ดครับบ้านเฮาแต่ว่าไอ้ยืนทั้งเวทีในบ้านคู่บ่มีเออได้เป็นทางล่างเป็นคนถามนะเออนะโอ้ลงตัวมากครับลงตัวเพราะว่าฝ้ายแล้วก็บอยเนี่ยเก่งอยู่แล้วเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้เรายังหาเพลงที่ลงตัวยังไม่เจอแต่ดูเหมือนว่าเพลงนี้น่าจะเจอแล้วล่ะเคยไปเล่นอยู่หม่องนึงผมเจอขวด2ใบครับ2ใบเลยนะตอนนี้น่าจะเจอยอดวิวจริงๆแล้วยอดวิวจริงๆนะเพราะว่าลงตัวมากแล้วก็เป็นเพลงที่ฟังแล้วมันทั้งสนุกด้วยจังหวะแล้วก็ความสามารถในการแสดงออกและที่สำคัญก็คือโดยเนื้อหาก็น่ารักเป็นเพลงอยู่ในขายเพลงเพื่อชีวิตได้ด้วยนะคือไม่รู้แหละทุกอย่างที่อยู่ในเพลงมันเป็นเรื่องจริงในสังคมอีสานตอนนี้แล้วก็ทิ้งท้ายด้วยอะไรก็แล้วแต่ให้รักแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนตัวเองไม่ลืมบุญคุณบ้านเกิดก็หวังว่าเพลงนี้จะทำให้มหาชนยิ่งใหญ่นะครับขอบคุณครับแม่เป็นยังไงครับฟังแล้วก็สนุกสนานมากกับจังหวะแล้วก็ลีลาที่คุณฝ้ายคุณบอยแสดงอยู่เนี่ยในเนื้อหานั้นน่ะมีจังหวะหมอลำแล้วก็มีความเป็นตัวตนของคนอีสานมีสิ่งดีๆอยู่ในเพลงที่เล่าออกมานะคะมันก็น่าฟังแล้วก็ลงตัวด้วยจังหวะที่สนุกสนานนะคะถูกใจจริงๆขอชื่นชมค่ะขอบคุณครับว่าเป็นเพลงที่ลงตัวในที่นี้หมายถึงว่าฝ้ายก็เป็นคนสนุกบอยก็หล่อด้วยเสียงดีด้วยสนุกด้วยพอ2คนนี้มาบวกกันมันเป็นเอาแล้วผมไม่หล่อเหรอครับก็หล่อหล่อยังไม่เสร็จคือให้หล่อพอดูได้กับแปลกไปเลยอ่ะอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่มันลงตัวไงคือผู้ชมที่ดูอยู่ข้างล่างเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าต้องดูเขาตลอดว่าเขาจะมีลีลาอะไรออกมาในระหว่างเพลงคือบางคนเนี่ยดูก็หันหน้าไปคุยกับเพื่อนก็ได้ยังหูได้ยินแต่เนี่ยคือมันต้องได้ยินเสียงด้วยได้เห็นภาพด้วยอ่ะมันเลยทำให้คนดูมันมีความอิ่มอย่างฝ้ายเขาจะดูว่าฝ้ายเขาจะเต้นท่าไหนแล้วบอยเขาจะรู้ว่าเขาจะมีความสัมพันธ์กันยังไงเขาจะเต้นกันยังไงกันมันเป็นการลงตัวซึ่งรู้จักนำเอากระแสมาทำเป็นโอกาสเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งดีแล้วก็ได้เพลงที่มันเข้ากับตัวเองมันไม่รู้จะหาอะไรมาต้านความดังได้แล้วครับเอาไม่อยู่แล้วเอาโบยูแล้วเอาโบยูแล้วเออหาเสียกไปเด้อบอยเด้อเป็นยังซีร้อยเด้อเพื่อนเอ้ยครับเป็นการค้นพบของมหาชนอีกศิลปินกลุ่มนึงนะครับในศิลปินหลายคนวันนี้ต้องยินดีกับทางอาจารย์ยีนด้วยแล้วก็คุณฝ้ายคุณบอยด้วยวันนี้ขอบคุณที่มาผ่านครับขอบคุณครับผ่านค่ะผ่านครับ